ช่วงติวรักเต็มร้อยติวรักเต็มร้อยคืนนี้นะคะเตรียมพูดคุยกับคุณหมอคนเก่งค่ะกุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่นนะขอต้อนรับแพทย์หญิงจิรพรอรุณากูลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคุณหมอสวัสดีครับค่ะมาเริ่มที่คำถามแรกของชูรักชูรสนะคะส่งเข้ามาทาง Facebook ค่ะบอกว่าปีนี้เนี่ยลูกสาวอายุ14ย่าง15ค่ะวันนึงลูกสาวมาคุยกับดิฉันว่าแม่คะถ้าหนูมีแฟนเนี่ยพ่อกับแม่จะว่าหนูหรือเปล่าพูดอย่างนี้ก็เหมือนมีนะคะคุณหมอมีในมีในคุณแม่บอกดิฉันไม่รู้จะตอบลูกยังไงค่ะเพราะไม่เคยคาดคิดว่าลูกจะถามคำถามนี้ก็เลยเปลี่ยนไปคุยเรื่องอื่นนะคะดิฉันควรจะคุยกับลูกเรื่องนี้ยังไงดีแต่คิดไปคิดมาในใจลึกๆก็คิดว่ามันยังไม่ถึงเวลาของลูกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังเป็นห่วงในหลายๆเรื่องควรจะทำยังไงดีต้องบอกว่าจริงๆเป็นโอกาสทองมากเลยนะคะเพราะว่าการที่เขากล้าที่จะมาถามคำถามเราเนี่ยมันบอกอะไรหลายอย่างมากเลยบอกว่าจริงๆความสัมพันธ์ของเรากับเขาดีพอสมควร อันที่สองคือบอกว่าความคิดเห็นของเราเนี่ยมันมีความหมายกับเขามากเลยเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งที่เวลาที่ลูกมาถามเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเนาะที่สำคัญอย่าปล่อยโอกาสทองหลุดลอยไปโดยการที่เปลี่ยนไปคุยเรื่องอื่นเพราะว่ามันแปลความหมายกับลูกได้หลายอย่างเหมือนกันว่าเอ๊ะหรือพ่อแม่ไม่โอเคไม่อยากให้คุยเพราะฉะนั้นอะไรที่เราควรจะได้รู้เราอาจจะไม่ได้รู้จากการพลาดโอกาสตรงนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคืออย่าคิดว่าการที่ลูกมาถามเนี่ยเราแค่จะต้องให้คำตอบว่าได้หรือไม่สำคัญมากๆเลยเนี่ยก็คือเราต้องพยายามฝึกวิธีคิดของลูกเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยการตัดสินใจเนี่ยมันก็ขึ้นกับลูกอยู่ดีถึงเราจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตเนี่ยการที่เขาจะตัดสินใจมีไม่มีแล้วมีอย่างไรเนี่ยมันขึ้นกับตัวเขาจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มองเป็นโอกาสที่เราจะช่วยลูกคิดจริงๆคุยเหมือนคุยทั่วไปอ่ะแฟนมันเป็นยังไงลูกแฟนของหนูเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วทำไมหนูถึงกลัวพ่อกับแม่จะว่าล่ะคือมันจะสะท้อนวิธีคิดของเด็กอะค่ะว่าที่เขากลัวว่าเพราะอะไรเพราะการมีแฟนมันเป็นยังไงการมีแฟนแม่ก็เห็นบางคนก็มีนะมันดีไหมมันดียังไงแล้วหนูคิดว่าหนูพร้อมไหมที่หนูจะมีแฟนแล้วรับผิดชอบเรื่องที่อาจจะเป็นข้อเสียที่เกิดขึ้นค่ะการคุยแบบนี้จะทำให้ลูกได้วิธีคิดโดยที่บางทีเราอาจจะไม่ต้องให้คำตอบคุณแม่ท่านเนี้ยเสียดายพลาดโอกาสทองไปนิดนึงเราจะควรกลับเอาประเด็นนี้มาพูดได้ยังไงโอกาสคุยเรื่องแฟนกับเด็กวัยรุ่นนี่เยอะมากเลยค่ะคือแบบว่าเราอาจจะคุยเรื่องทั่วไปเนาะดูหนังมุดเปิดมาดูทีวีดูหนังอย่างเงี้ยแม่เห็นเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาก็มีแฟนกันเยอะเลยรู้เพื่อนๆที่โรงเรียนเขามีแฟนกันเยอะไหมแล้วหนูล่ะมีคนมาจีบบ้างยังมีคนมาคุยบ้างยังคือแต่ด้วยการที่เรามีท่าทีที่มันเป็นกลางๆนะคะไม่ตัดสินลูกเนี่ยมันจะทำให้เราคุยกับลูกได้ง่ายขึ้นทีนี้เนี่ยหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือจริงเราก็ต้องเปิดใจนะเปิดใจว่าเดี๋ยวนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปมันมีเรื่องสื่อเทคโนโลยีมันมีเรื่องความธรรมดาของสังคมที่เข้ามาทำให้เรื่องการมีแฟนในเด็กวัยรุ่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเขามากเลยแล้วเด็กหลายคนเนี่ยแค่คุยผ่านเฟซก็เป็นแฟนกันนี่คำว่าแฟนของเด็กเนี่ยมันตีความได้หลากหลายและหลายครั้งมันไม่ได้น่ากลัวแบบที่ผู้ใหญ่คิดคือพ่อแม่เนี่ยชอบคิดว่าแฟนเท่ากับเซ็กเท่ากับท้องซึ่งมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้เขาอยู่กับมันได้เนาะที่สำคัญคือทำให้เขาแฮนเดิลการมีแฟนได้เป็นเรื่องที่ดีไหมคุณหมอสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่บอกว่าให้โอกาสเราว่าเฮ้ยถ้าเกิดลูกสนิทกับใครเนี่ยพามาทานข้าวที่บ้านมาเจอกับคุณพ่อคุณแม่โอ้อันนั้นดีที่สุดเลยเพราะว่าบ้านนี่คือพื้นที่ปลอดภัยเนาะมีเราอยู่แบบโอกาสจะเกิดอะไรที่เรากังวลเนี่ยมันก็คงน้อยนะคะเพราะฉะนั้นการให้ลูกได้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากที่สำคัญคือเราก็ได้เรียนรู้จากคนที่ลูกเราคบอยู่หรือสนิทด้วยหรือลูกเรารู้สึกสนใจแล้วเราก็ได้มีการชวนกันคุยชวนกันคิดชวนกันเมาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วหมอคิดว่ามันเป็นการทำให้ลูกเห็นนะคะว่าเราให้ความสำคัญและเราเคารพการตัดสินใจนะเดียวกันเราก็ให้พื้นที่ที่เขาจะมีความสัมพันธ์แบบพิเศษกับเพื่อนแบบที่ปลอดภัยและที่สำคัญคืออะไรที่ก็ตามที่อยู่ในสายตาเนี่ยมันน่ากลัวน้อยพ่อแม่ที่ห้ามลูกอย่านะอย่าให้รู้นะเนี่ยเด็กก็จะไปคบกันแบบแอบๆเขาก็จะไปอยู่ในที่แบบหลบภัยเนาะอันตรายเขาใส่ก็จะต้องเป็นบ้านใครสักคนที่ไม่มีใครอยู่อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาให้อยู่ในสายตาดีกว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็บอกลูกว่ารักที่ปลอดภัยก็คือความรักที่มันไม่สร้างผลกระทบในเชิงลบกับคนทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อมการมีผลที่ตามมาไม่ว่าจะติดโรคท้องหรืออะไรก็ตามก็คือชวนลูกคุยอะค่ะว่าเขาจะ
ทำยังไงที่จะไม่ไปสู่ตรงนั้นเขาคิดว่าเขาต้องเตรียมอะไรบ้างหรือขณะเดียวกันก็อาจจะต้องมีการตั้งกติกาในบางอย่างเพราะว่าต้องพูดจริงๆคือเด็กวัยรุ่นเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะคิดว่าเขาก็ดูโตแล้วดูคิดเป็นแต่จริงๆแล้วเขาก็ยังเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์เป็นหลักนั้นบางอย่างพ่อแม่ก็ต้องวางกติกาก็คือเรายอมรับได้ในส่วนที่เขาให้เขาไม่ที่เขาปลอดภัยและไม่เสียในเรื่องอื่นๆคำถามที่สองนะครับจากทาง Facebook ครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะดิฉันเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอายุ36ปีนะคะมีลูกชายคนหนึ่งค่ะเราก็เลี้ยงลูกมาตามความสามารถที่มีทุกวันนี้เขาอายุ10ขวบแล้วค่ะเขาเริ่มเปลี่ยนไปโตเป็นหนุ่มขึ้นมาแล้วนะคะคำถามที่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าเขาจะถามก็คือแม่ครับทำไมจูผมมันถึงได้แข็งครับนั่นแหละค่ะทำให้ดิฉันตกใจอันนี้สาวเอฟเฟคแบบไม่รู้จะเริ่มพูดยังไงเลยค่ะเลยไล่ให้เขาไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็รีบไปโรงเรียนยอมรับว่าเลี้ยงลูกเราเลี้ยงได้แต่พอจะพูดคุยเรื่องเพศเนี่ยเรากลับไปไม่ถูกเลยค่ะไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้จะสอนยังไงวอนคุณหมอช่วยแนะนำด้วยนะคะคือหมออยากจะฝากนิดนึงคือเวลาที่ลูกถามคำถามอะไรเกี่ยวกับเพศเนี่ยอย่าพยายามที่จะไปสรุปว่ามันเกิดขึ้นกับตัวลูกคือบางอย่างเขาก็แค่อยากรู้อยากเห็นบางทีลูกมาถามเรื่องถุงยางพ่อแม่หลายคนก็จะสรุปไปว่าเฮ้ยทำไมจะไปมีเซ็กส์เหรอลูกเลิกคุยเลยค่ะเพราะรู้สึกว่าพ่อแม่ชอบแบบชอบตัดสินหรือก็คิดอะไรไปล่วงหน้าทีนี้เนี่ยหมอคิดว่าอันดับแรกสำหรับคุณแม่ท่านนี้นะคะยังไม่ต้องทำงานอะไรกับลูกเยอะให้ทำงานกับตัวเองเยอะๆก่อนเนาะคือสำคัญเลยเนี่ยสิ่งที่ทำให้เราคุยเรื่องเพศกับลูกไม่ได้เนี่ยคือทัศนคติของเราทัศนคติที่เราเชื่อว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องหยาบเป็นเรื่องสกปรกเพราะฉะนั้นอย่าให้เรื่องเพศนะคะมาเป็นอุปสรรคไม่มีความจำเป็นว่าเราต้องเป็นเพศเดียวกับลูกเราถึงจะคุยกับลูกได้เราคุยกับเขาด้วยเขาเรียกว่าความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องเนี่ยเขาคุยกับเราแน่นอนลูกมาถามเราแบบนี้มันบอกชัดเจนเลยว่าลูกรู้สึกว่าเราคุยได้งั้นแม่เองต่างหากที่แบบอึดอัดไปเองแล้วก็เลี่ยงไปเพราะว่าเข้าใจได้ค่ะเพราะว่าคือเอางี้เราก็เติบโตมากับครอบครัวที่ไม่ได้มานั่งคุยเรื่องเพศกันอีหลงชงชาด้วยความที่เป็นสังคมในยุคที่แบบเรื่องเพศก็ยังเป็นเรื่องปกปิดเรื่องลับเรื่องหยาบเรื่องสกปรกนะคะเพราะฉะนั้นตัวเราก่อนนะว่าเรื่องเพศมันเป็นเรื่องที่ทั่วไปเหมือนเรื่องกินนี่แหละเราต้องคุยกับลูกเรานะคะลูกถามมาเนี่ยเป็นการเปิดบทสนทนาที่บอกเลยว่าโอ้โหคุณแม่คนนี้โชคดีกว่าคุณแม่ท่านอื่นมากเพราะว่าหลายคนอยากจะพูดแต่หาจังหวะไม่ได้จั่วหัวมาแล้วแล้วจบไปแล้วก็จั่วใหม่วันนั้นน่ะที่ลูกถามแม่ลูกเรื่องว่าจั่วทำไมแล้วพูดให้มันแบบจู่สบายจู่ก็จู่จิ๋มก็จิ๋มอะไรเงี้ยนะคะก็ใช้คำพูดที่มันแบบปกตินะคะแล้วก็มีท่าทางที่ปกติอย่าไปแบบวันนั้นน่ะหนูบอกแม่ตั้งจู่อะไรแล้วก็ดูเขินๆเนี่ยลูกจะเกรงลูกก็เกรงลูกจะยิ่งเกรงวันนั้นที่หนูถามแม่ไปลองเปิดหาคำตอบมานะลูกว่าจู่ผู้ชายเนี่ยมันแข็งได้เวลาที่มันมีอารมณ์ทางเพศค่ะแล้วมันเกิดได้นะพอเริ่มเข้าวัยรุ่นเนี่ยมีแล้วของหนูมีบ้างอย่างเนี่ยคือชวนคุยมันเป็นเรื่องปกติสบายๆเลยทำสบายๆคุยสบายๆแล้วเด็กจะคุยง่ายกับผู้ใหญ่ที่คุยสบายๆพึ่งตัวเองให้ได้ก่อนครับแต่ก็เข้าใจได้ถ้ารู้สึกว่ามันไม่ไหวจริงๆแบบเราอยู่ในสังคมที่เราโตมาแบบเราพูดไม่ได้จริงเลยอ่ะก็ค่อยอาศัยตัวช่วยคือเคยได้ยินโดยเฉพาะแบบต่างประเทศเรื่องการสอนเด็กการคุยกับเด็กเขาบอกว่าเรื่องเพศนี่ควรคุยตั้งแต่แบบเล็กๆเลยด้วยซ้ำอนุบาลก็คุยได้แล้วเราคุยอะไรกับลูกได้บ้างในช่วงวัยที่โตขึ้นมันควรจะคุยตั้งแต่เล็กทำให้มันเป็นเรื่องปกติที่เราใช้ชีวิตประจำวันกันอยู่นะคะเด็กเล็กๆเนี่ยเขาไม่ได้อยากรู้เรื่องเซ็กส์เขามันไกลตัวนะแต่ว่าการรู้เรื่องเพศการรู้เรื่องอวัยวะเพศของตัวเองการดูแลเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องที่สอนแต่เล็กๆนะคะก็เวลาเข้าห้องน้ำอันนี้เล็กจิ๋มนะลูกของเด็กผู้หญิงจะเป็นจิ๋มของเด็กผู้ชายจะเป็นจู๋อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดต้องทำยังไงก็คือสอนเนี่ยค่ะจริงๆก็คือการสอนเรื่องเพศจิ้มเป็นอวัยวะที่แบบเราต้องแบบระมัดระวังนะห้ามใครมาจับยกเว้นพ่อแม่คนเลี้ยงดูนะใครมาจับหรือใครมาอะไรต้องมาบอกแม่นะคือก็สอนเรื่องสิทธิทางเพศสอนเรื่องการป้องกันการคุกคามทางเพศก็คือทำให้เขาแบบมีความเข้าใจว่าเรื่องเพศมันคือเรื่องที่อยู่กับเรามันเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวแต่ว่าเมื่อเขาโตขึ้นเนี่ยเขาจะคือคิดว่าอันนึงที่มีความหมายสำคัญมากๆเลยเขารู้สึกว่าแม่คุยเรื่องนี้ได้อันนี้เป็นอะไรที่เป็นคีย์สำคัญรู้สึกว่ามีอะไรเราถามแม่ได้แม่ก็ตอบตรงไปตรงมาแล้วเขาจะไม่เขินไม่เกรงเมื่อเขาจำเป็นต้องถามเรื่องพวกนี้จริงๆเพราะว่าเอาเรื่องนี้จริงๆก็เคยคุยกับคุณแม่มาแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้เห็นเพื่อนเริ่มคุยกันเรื่องอะไรเฮ้ยมาคุยกับแม่เรื่องนี้ดีกว่าไว้ใจเชื่อใจคุณแม่แล้วค่ะเมื่อกี้คุณภูมิพูดว่า
เวลาที่เราคุยเรื่องพวกนี้ได้เนี่ยเราก็จะคุยเรื่องอื่นได้สบายนะคะในมุมกลับกันเหมือนกันจะคุยเรื่องนี้ได้เนี่ยเรื่องอื่นๆมันก็ต้องคุยกันมาดีก่อนพ่อแม่หลายคนที่ปฏิสัมพันธ์ในบ้านแบบเรื่องอื่นไม่คุยกันเนี่ยมันก็ยากมากเลยที่อยู่ดีจะมาคุยกับลูกเรื่องเพศนั้นการสร้างความสัมพันธ์และมีการสื่อสารที่ดีในครอบครัวในเรื่องอื่นๆด้วยเนี่ยจริงๆมันมีความสำคัญเพราะมันต่อยอดมาถึงเรื่องที่มันเซนซิทีฟพวกนี้ได้วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอคนเก่งคนสวยของเรานะครับแพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลขอบคุณมากครับคุณหมอครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคืนนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คืนวันพฤหัสบดีหน้าทางช่อง3และช่อง33สวัสดีค่ะผู้ชายผู้หญิงสมัยใหม่โอ้ฉันหลากหลายไม่กล้าคือถ้าสมมติว่าบูมเจออุปสรรคอะไรนะคะในชีวิตที่มันอาจจะถาโถมเข้ามาแล้วเราไม่ทันตั้งตัวหรือว่าเรารู้สึกว่าเนี่ยมันคืออุปสรรคของเราแล้วอะสำหรับตัวบูมมันจะคิดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทุกปัญหามีไว้แก้ไขแล้วบุ้มเชื่อว่าทุกปัญหาเนี่ยมันมีทางออกของมันอยู่แล้วใช้ระยะเวลากับมันทำความเข้าใจมันแล้วก็ยอมรับมันค่ะบุ้มเชื่อว่าปัญหาเหล่านั้นอุปสรรคเหล่านั้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปชีวิตมันต้องมีทางเดินของมันเสมอค่ะ